สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาซาติดแบงค์นะครับวันนี้วันอังคารมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างพิวนิกนะครับทีมจากอาร์เมเนียวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของดูเดอร์แลงนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นรอบคัดเลือกรอบแรกรอบคัดเลือกรอบ2นัดแรกขออภัยนะครับรอบคัดเลือกรอบ2นัดแรกในรอบแรกนั้นพิวนิกเอาชนะเซฟอาร์ครูสนะครับทีมดังจากโรมาเนียมาได้นะครับในการดวลจุดโทษหลังจากที่2นัดนั้นเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับในขณะที่ดูเดอร์แลงนั้นเอาชนะติลาน่ามาได้นะครับด้วยสกอร์รวม2นัด3ประตูต่อ1นะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับแต่ผมชอบเจ้าถิ่นพิวนิกมากกว่านะครับแม้วันนี้จะมีเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งนะครับก็คือนิเคดาบารานอฟนะครับแต่ว่าตัวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งเลนโซ่ซัมปราโนโซลันกาหยิดแล้วก็ยูซุปโอตูนะครับในขณะที่ดูแลงเองนะครับวันนี้ก็ไม่มียูเลสดียุบนะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนในรอบที่แล้วที่พวกเขาเอาชนะติลาน่าวันนี้ยังไม่พร้อมลงสนามนะครับวันนี้ใช้เดวิดซิยานี่เอเลียตกาซี่ชานมอร์เรนนะครับแล้วก็โมนิซิเน่ฮาซานนะครับนำทัพในแนวรุกแต่ดูแล้วชื่อชั้นกระดูกบอลยังมองไปที่พิวนิกมากกว่านะครับเจ้าถิ่นนั้นการผ่านเซฟอาคุตมาได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้ได้เปรียบด้วยเล่นในบ้านกับแฮนดิแคปที่เปิดมา 0.25 กัดฟันเชียร์พิวนิกเจ้าถิ่นนะครับช่วงนี้พิวนิกน่าจะเบียดเอาชนะดูโดแรงจากลักเซมเบิร์กไปได้เชียร์พิวนิกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในทัศน์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ